สร้างเสียงหัวเราะนะครับได้ตลอดเลยทีเดียวสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างพี่ก้องห้วยไร่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยโพสต์นะครับบอกว่าอยากจะขอของขวัญชิ้นใหญ่ๆจากซานต้าล่าสุดดูเหมือนว่าคำอธิษฐานจะได้ผลสมใจอยากจริงๆนั่นแหละครับโดยพี่ก้องได้มีการเผยถึงของขวัญที่แฟนเพลงจากจังหวัดสระบุรีเนี่ยมอบให้กลางคอนเสิร์ตเลยนั่นก็คือลูกวัวสีดำครับพร้อมกับข้อความว่าครับผมได้วัวนมครับเป็นวัวนมจริงๆด้วยครับไม่ใช่แพะไม่ใช่แกะเป็นวัวครับยืนยันเป็นวัวครับผมพยายามสังเกตดูแล้วในขณะที่ผมก็เมาอยู่แต่ผมดูยังไงก็คือวัวครับใช่ครับผมได้วัวผมจะเอากลับบ้านยังไงครับหลังจากที่พาน้องกลับบ้านแล้วนะครับเจ้าตัวก็ได้มีการอัปเดตอีกว่าวัวที่ได้เนี่ยยังเด็กอยู่เลยให้เขากินนมก่อนนะเดี๋ยวจะพามาสนามห้วยไร่งานนี้แฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างล้นหลามส่วนใหญ่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าของขวัญใหญ่พอไหมคะส่วนจังหวัดต่อไปก็เตรียมจัดของขวัญเลยทีเดียวนะครับอย่าน้อยหน้าเด็ดขาดครับขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ